ล่มพัดวีวีเนาะคือจังสิออกพรรษาเนี่ยแม่หนาวหนาวฤดูกาลมันเปลี่ยนแปลงไปหมดทำไมมันถึงเปลี่ยนแปลงฤดูฝนก็บางทีก็ยาวนานขึ้นฤดูฝนฤดูร้อนก็ยาวนานขึ้นหนาวก็ยาวนานขึ้นบางทีก็สั้นบางทีก็ยาวอยู่ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไปหมดระบบนิเวศระบบธรรมชาติเพราะน้ำมือมนุษย์เกิดจากความคิดปรุงแต่งสามารถขับเคลื่อนได้ทุกสิ่งทุกอย่างลมก็สามารถเปลี่ยนทิศได้เมื่อลมเปลี่ยนทิศก้อนเมฆก้อนอะไรมันก็เปลี่ยนทิศทางไปหมดฝนเคยตกตรงนี้มันก็เคลื่อนไปตกที่อื่นเพราะความคิดมนุษย์ความคิดปรุงแต่งของสัตว์โลกทั้งหลายเคลื่อนเคยสังเกตดูไหมฤดูกาลมันเปลี่ยนแปลงฤดูกาลผสมพันธุ์ฤดูกาลอะไรต่างๆเปลี่ยนแปลงไปหมดไปบังคับสัตว์วัวควายหมูม้าเป็ดไก่ได้หมด อึ่งอ่างกบเขียดกระทบไปหมดแม้กระทั่งต้นไม้ต้นไม้สังเกตดูต้นไม้ที่ไปเกิดในบ้านที่เถียงกันบ่อยๆตื่นเช้ามาปล่อยดาห้าแกงยังแรงมากคิดกันเถียงกันต้นไม้ก็เหี่ยวเฉาเหมือนกันนะเกิดจากกระแสอารมณ์การปรุงแต่งอารมณ์ความคิดส่งผลกระทบไปหมดยกตัวอย่างมีแม่ชีมาบวชอยู่วัดเราเนี่ยตอนที่ยังไม่มาเป็นเฒ่าแก่ปลูกอินทผลัมช่วงที่เขาอยู่อินทผลัมก็ไม่ค่อยมีลูกนะลูกไม่ดกเท่าไหร่ไม่มากระเทือนกระทบไปหมดลูกน้องก็ปั่นป่วนไปหมด เห็นหน้าเท่าแก่แล้วรู้สึกอารมณ์เสียขึ้นมาเลยนี่คนคนเดียวเห็นไหมความคิดของคนคนเดียวสามารถทำให้เกิดผลกระทบทั้งโรงงานลูกน้องซีเรียสมันก็ความคิดก็ฟุ้งออกมามีแต่กระแสพลังงานฝ่ายลบกระเทือนไปถึงพึ่งถึงแมลงถึงต้นไม้นั่นเนี่ยต้นไม้ก็เหี่ยวก็เฉาออกดอกออกผลก็เคลื่อนไปหมดเนี่ยเมื่อพึ่งไม่มาเมื่อแมลงไม่มาก็ไม่มีตัวอะไรมาผสมเกสรตัวผู้ตัวเมียมาก็มาน้อยเนี่ยภูมิแถวนั้นก็จะเป็นมิจฉาไปด้วยเห็นไหมมันเหี่ยวเฉาไปหมดพวกถ้าจะเปรียบแบบภาษาโลกคือสารเคมีอะไรที่มันสังเคราะห์เข้ากันได้มันก็จะอยู่ร่วมกันภูมิไกลทิพไกลละเอียดอย่างพวกเทวดาก็จะเป็นมิจฉาถ้ากระแสอารมณ์การปรุงแต่งความคิดโลภคิดอาฆาตพยาบาทพวกนี้ก็จะดึงดูดกันเข้ามาภูมิมันก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันบางทีเข้าไปบางสถานที่เนี่ยโอ้อึดอัดหน้าดูเลยแม้แต่ลมพัดยอดไม้ก็ยังไม่มีนี่อึดอัดร้อนแน่นเคยเข้าไปวัดหนึ่งแม่ชีเจิ้นก็ยังบ่นครูบาชัยก็ยังบ่นออกมาเลยเคยเข้าไปอยู่วัดหนึ่งแต่หลวงตาท่านนั่งเฉยนี่เราไม่เคยใช้ผ้าเย็นก็ต้องได้ใช้เพราะมันร้อนมากร้อนแล้วก็อึดอัดเหมือนจะอ้วกจะอะไรแน่นหน้าอกตึงหัวปวดหัวตาผ้ามัวไปหมดเห็นไหมเดินออกมาข้างนอกเนี่ยลมแทบจะไม่มีเลยยอดไม้นี่นิ่งเลยไม่ใช่ว่า จะไม่สามารถสัมผัสได้นะเรื่องพวกนี้
ถ้าจิตมันละเอียดละเอียดแล้วสามารถสัมผัสได้เนี่ยพอเดี๋ยวนี้ก็ยังบวชอยู่วัดเราไม่ชีคนที่ออกมาจากสวนอินทผาลัมเมื่อวานนี้พ่อแม่ก็มาแล้วก็เล่าให้ฟังแต่ก็ยังดีนะที่เขายอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้แล้วก็สามารถคุยได้เขาก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆตั้งแต่เขาออกมาบวชเนี่ยลูกน้องก็มีความสุขขึ้นต้นไม้ก็อินทผาลัมก็ออกดอกออกผลดกขึ้นบางทีมันยืนต้นตายก็มีต้นไม้เนี่ยถ้าอยู่ในสถานที่ที่อารมณ์การปรุงแต่งความเครียดความมาฆาตพยาบาทอะไรฟุ้งออกมาเยอะๆเนี่ยกระแสพลังงานฝ่ายลบมันฟุ้งออกมาต้นไม้ถึงกับเหี่ยวเฉาถึงกับขั้นถึงยืนต้นตายก็มีนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะไอ้ความคิดเนี่ยที่เราไม่เคยเห็นมันเนี่ยมันสามารถเคลื่อนได้ทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนแม้กระทั่งฤดูการผสมพันธุ์ของหมาของแมวของอะไรได้หมดเห็นไหมพุทธองค์ถึงสอนให้เราพัฒนากรรมพัฒนากรรมฝ่ายดีเนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วมายอมรับผลกรรมอย่างเดียวไม่ใช่นะภพภูมิของมนุษย์เป็นภพภูมิที่ประเสริฐที่สุดใน31ภพเนี่ยเพราะเป็นมัชฌิมาภพสามารถไปสูงก็ได้ลงต่ำก็ได้เอาให้หลุดให้พ้นเลยก็ได้เนี่ยประเสริฐที่สุดถ้าเราพัฒนากรรมถ้าเราทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่คนส่วนมากก็พยายามพากันทำสวนทางพระพุทธเจ้าเสียหมดเสียส่วนมากแต่มันสามารถแก้ไขตัวเองได้ป่ะแม้จะเคยทำเร็วทำอะไรมากน้อยแค่ไหนก็ตามขออย่างเดียวอย่าไปต้องอนันตริยกรรมถ้าต้องอนันตริยกรรมนี่คือปิดประตูนิพพานในชาติปัจจุบันแน่นอนแม้จะเคยฆ่าคนมา100คนก็ตามสำหรับการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ขออย่างเดียวอย่าไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสังฆเภทประทุษร้ายพระพุทธเจ้าทรงห่อพระโลหิตนี่กรรม5อย่างเราอย่าไปต้องนอกนั้นสามารถพัฒนากรรมให้หลุดในพ้นได้เลยส่วนวิบากทางกายเนี่ยรับเหมือนเดิมเนี่ยนี่เราต้องยอมรับตรงนี้ให้มันได้นะเอาใจนี่ยอมรับให้มันได้ทำยังไงวิบากทางจิตเราจะไม่มีทำยังไงวิบากทางจิตเรามันจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกว่าเราจะสามารถตัดกระแสตรงนี้ได้เนี่ยอดีตนี่ทิ้งให้ไวที่สุดวิธีการภาวนาให้อยู่กับปัจจุบันนั่นแหละวิบากทางจิตรู้เท่าทันมันนี่อย่าไปหมักหมมมันไว้อย่าไปหมักหมมมันไว้เหมือนเราไปหมักเหล้าเลยนะมโนกรรมกรรมที่มันเร็วๆที่เราเคยทำไว้เนี่ยถ้ามันผุดขึ้นมาถ้าเอาออกไม่ได้ให้ไปหาครูบาอาจารย์คนที่เราเชื่อใจแล้วประจานตัวเองออกมามันจะได้โล่งเหมือนแสดงบริสุทธิ์เนี่ยวิธีการที่หลวงตาท่านสอนผมบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถกระทอกกระทุ้งมันออกได้จะอาศัยกำลังฌานเฉพาะเราคนเดียวไม่สามารถกระทุ้งออกได้บางทีนะมันต้องใช้เวลานาน แล้ววิธีการก็คือไปแสดงบริสุทธิ์สิ่งไหนที่มันกระเทือนหัวใจเราที่มันผุดขึ้นมาแล้วมันแป๊บเหมือนเอาอะไรมากรีดหัวใจเราเนี่ยตัวนี้นะถ้าเราไม่สลัดมันออกด้วยการแสดงบริสุทธิ์หรือประจานหรือยอมรับสารภาพว่าเราเคยทำผิดอันข้อนั้นข้อนี้มาเคยด่าพ่อด่าแม่มาอย่างเงี้ยเคยไปเล่นชู้กับลูกกับเมียคนอื่นกับผัวคนอื่นอย่างเงี้ยนอกใจสามีนอกใจภรรยา
พวกนี้กรรมพวกนี้มันรุนแรงนะถ้างั้นพุทธองค์ไม่ห้ามนะกรรมศีล5เนี่ยเป็นบาดฐานของความเป็นมนุษย์เลยนะเคยไปลักอะไรไว้เนี่ยไปช่อฉนกลโกงอะไรไว้ไปช่อลาดบังหลวงอะไรพวกนี้กรรมพวกนี้มันสะสมมาหมดแล้วก็รุนแรงด้วยปาณาติบาตอย่างเงี้ยถ้าสลัดออกไม่ได้ด้วยกำลังฌานกำลังสมถะวิปัสสนาแล้วรีบประจานตัวเองต่อหน้าคนเยอะๆไม่กล้าก็ขึ้นไปหาครูบาอาจารย์อย่างองค์หลวงตาสินทรัพย์ท่านจะบอกผมเลยอันไหนที่เธอเอาออกไม่ได้โยนมาเลยเดี๋ยวหลวงตาจะรับไว้เองนี่ผมก็ขึ้นไปหาท่านผมไม่ได้พูดนะผมระลึกเอานี่ระลึกในใจเลยแล้วผมก็ก้มกราบเท้าท่านก้มกราบตีนท่านหมอบเพื่อประจานตัวเองเนี่ยท่านพูดมาแค่นี้เราก็สบายใจแล้วเราก็โยนให้เลยเอาความรู้สึกของเรานี่แหละเมื่อพ่อแม่รับไว้แล้วเราก็โยนโยนแล้วใจมันจะโล่งเหมือนเราได้ถอนอะไรออกสักอย่างหนึ่งที่มันหนักที่มันแน่นอยู่ในหัวอกหัวใจเราเนี่ยเวลากรรมพวกนี้ผุดขึ้นมาแป๊บแป๊บเหมือนเอาเหล็กเอาอะไรมาทิ่มแทงหัวใจกีดหัวใจเราขาอ่อนหมดเลี้ยวหมดแรงเลยผมก็ใส่หลักตัวนี้นะเวลาผมไม่สบายใจอะไรขึ้นมาผมจะขึ้นไปหาหลวงตาเมื่อก่อนทั้งที่กลัวแบบเต็มที่เลยแต่ก็ต้องฝืนขึ้นไปนวดไปอะไรให้ท่านแล้วก็ค่อยๆระบายออกมาเนี่ยพอขึ้นไปหาหลวงตาแล้วมันนึกอะไรไม่ออกต้องตั้งหลักเสียก่อนเนี่ยมีหลายคนนะผมก็ใช้สูตรนี้มาไหมมีแม่ชีหลายคนนะวันนั้นผมไล่สดวันนั้นก็พูดถึงเรื่องกรรมพวกนี้แหละผมถึงพยายามเอาเรื่องเร็วๆของตัวเองมาพูดเพื่ออะไรเพื่อเป็นกำลังใจให้หมู่คณะหรือคนที่กำลังคล้องเกี่ยวกับเรื่องกรรมที่มันหนักๆไม่กล้าประจานตัวเองเพื่อเป็นแบบอย่างเอาผมจะยอมเสียเอาพูดแต่เรื่องเร็วๆของตัวเองใครจะไม่ศรัทธาผมก็แล้วแต่เพราะผมเอาเรื่องของตัวเองมาพูดใครจะไม่กราบไม่ไหว้ผมเพราะผมเคยเลวมาก่อนก็ไม่เป็นไรนี่มันต้องมั่นใจตัวเองขนาดนั้นนะการที่จะหลุดจะพ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าไปกักเก็บกรรมที่มันรุนแรงกรรมที่ชั่วช้าลามกที่เคยผิดพลาดมาตัวนั้นไม่ใช่เหตุที่จะมาขวางกั้นมรรคผลนิพพานยกเว้นแต่เราไปต้องอนันตริยกรรมเท่านั้นถ้าไม่ต้องอนันตริยกรรมภายในชาตินี้ถ้าเราทำจริงๆกล้าประจานตัวเองในสิ่งที่เคยล่วงละเมิดศีลผิดศีลข้อนั้นข้อนี้สิกขาบท5หรืออะไรก็ตามแล้วนักบวชเราถ้าต้องปราชิกอย่างนี้ก็คือปิดกั้นมรรคผลนิพพานในเพศนักบวชแต่ถ้าสึกออกไปตอนนี้ก็สามารถพัฒนากรรมได้ถึงขั้นหลุดพ้นได้เหมือนกันนี่แต่ในเพศนักบวชคือตัวขวางกั้นคือตานยอดด้วนสื่อออกไปเป็นคฤหัสถ์กรรมพวกนี้มันจะลดกำลังลงเพราะเราไม่ได้เป็นสมมุติสงฆ์ไม่คล้องกับธรรมวินัยตัวนี้นี่ก็สามารถพัฒนากรรมได้เหมือนกันอาจจะถึงขั้นหลุดพ้นก็ได้คนที่เคยต้องปาราชิกผมจะให้กำลังใจแต่ในเพศนักบวชคือหมดสิทธิ์เพราะกรรมตัวนี้มันก็แรงเหมือนกันตัวสัญญาเนี่ยผมต้องพูดแต่เรื่องเร็วๆของตัวเองเคยไปคดไปโกงอะไรไว้เคยทำเร็วอะไรไว้เคยไปทำอะไรไว้เพื่อกระตุ้นหมู่คณะให้ชำระสะสางกรรมพวกนี้ออกเราจะยอมอายเหมือนหลวงตาท่านเวลาท่านคุยกับหมู่คณะหรือท่านคุยอะไรท่านจะพูดแต่เรื่องของตัวเองซะส่วนมากเคยทำอย่างงู้นอย่างนี้มาแล้วก็ได้ผมก็ได้หลวงตานี่เป็นแบบอย่างผมถึงกล้าพูดเมื่อก่อนผมก็ไม่กล้าพูดเหมือนกันอายเมื่อก่อนเนี่ยทำเร็วแล้วก็อายสำหรับผมนะไม่กล้าประจานตัวเองกลัวเขาไม่เคารพกลัวเขาไม่ศรัทธาตัวเองเมื่อก่อนในเมื่อเรามีแบบอย่างมันไม่หายากนะคนที่จะพูดเรื่องพวกนี้ส
สวนโลกจริงๆนะหลวงตาสินทรัพย์เนี่ยผมก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันส่วนมากผมไปฟังเทศที่ไหนก็ตามแต่พูดแต่เรื่องชื่อธรรมะแล้วก็พูดแต่เรื่องดีๆซะส่วนมากพูดแต่เรื่องคุณงามความดีของเจ้าของไม่เคยมีใครที่จะพูดเรื่องเร็วๆของตัวเองนี่การมาภาวนาเพื่อกระเทาะกระทุ้งเชื้อพวกนี้นะออกนั่นในเมื่อเราพูดแต่เรื่องดีๆมันก็กดข่มมารยาจริตไปพูดเรื่องแต่เรื่องดีๆของตัวเองมันเป็นการมารยาจริตเพื่อกดข่มความชั่วร้ายของตัวเองปกปิดความชั่วร้ายของตัวเองแล้วมันจะไปถึงไหนล่ะบัดนะผมก็เปิดโอกาสให้นะหมู่คณะนี่อย่างครูบาชัยอย่างเงี้ยก็สามารถไปคุยกับท่านได้ท่านก็รับฟังหมดเหมือนกันรับเรื่องรับฟังถ้าใครไม่กล้าพูดกับผมถ้าใครไม่กล้าไปแสดงบริสุทธิ์กับหลวงตาสินทรัพย์ก็สามารถไปแสดงบริสุทธิ์กับครูบาชัยก็ได้เนี่ยผมก็ได้ครูบาชัยนี่นะเป็นที่ปรึกษาเวลาบางสิ่งบางอย่างที่ผมติดผมขัดอะไรบางอย่างเห็นไหมสหธรรมิกกัลยาณมิตรในเมื่อเราเปิดใจเชื้ออะไรที่มันมีอยู่พยายามกระท้อกระทุ้งออกนี่ผมถึงพูดแต่เรื่องเร็วๆของเจ้าของเพื่อให้คนที่ฟังอยู่ข้างนอกก็ตามกล้าประจานตัวเองเพื่อเอามารยาจริตที่อยู่ในหัวใจเรานี่ออกมันจะได้เป็นสัจจะมันจะได้มีสัจจะขึ้นมาถ้าเราหมักดองในสันดานเราไว้นานจะภพชาติที่แล้วก็พอแรงแล้วไม่รู้กี่ภพชาติมาแล้วเราหมักดองมันมานานแล้วดีกี่มันยิ่งเพิ่มขึ้นเนี่ย เหมือนวายเหมือนเหล้าเนี่ยถ้าเราหมักนานๆเนี่ยดีกี้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยแก่ไปเรื่อยแก่ไปเรื่อยทับถมทับถมกันขึ้นแล้วเราจะกระท้อกระทุ้งมันออกยากป่ะเห็นไหมในเมื่อมีที่รองรับมีที่รับฟังแล้วเรารีบนั่งอีนี่เคยทำเลวมาหมดแหละรวมกระทั่งผมด้วยเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทำดีมาตลอดนะนั่งอีนี่ทำเลวมาหมดปฏิเสธได้ไหมมีใครไม่เคยทำเลวอยู่นี่ยกมือขึ้น เคยเลวมาหมดนั่นแหละนั่งอยู่นี่นั่นนะนี่รวมกระทั่งผมด้วยผมยิ่งเลวมากนะจะบอกให้ทำอะไรแผงๆเถียงพ่อเถียงแม่นี่ก็เก่งนะผมเห็นไหมกรรมพวกนี้มันย้อนกลับมาหมดนะพูดเรื่องกรรมให้ฟังกรรมที่มันเสียดแทงหัวใจผมหนึ่งคือผมเถียงพ่อเถียงแม่เสียดแทงหัวใจผมมากกรรมอย่างที่สองที่มันเสียดแทงหัวใจผมคือเคยทำไม่ดีไว้กับแม่บ้านเคยใช้กำลังกับแม่บ้านเนี่ยผุดขึ้นมาเนี่ยหัวใจเหมือนเอามีดมากรีดเลยเนี่ยผมพยายามกระท้อกระทุ้งมันออกตั้งหลายปีนะ ไปแกล้งหมาอีกบ้านไปเบื่อหมาอีกพูดขึ้นมากรรมตัวนี้กรรมแม่บ้านกรรมเคยใช้กำลังกับแม่บ้านดับลงปั๊บกรรมตัวนี้พูดขึ้นมาไม่เคยให้เราพักเลยช่วงที่มันจ้องกันช่วงที่มันสู้กันนะแม้กระทั่งในฝันมันยังตามไปรังควาน ฝันว่าแต่โดนไล่ฆ่าโดนไล่แทงโดนไล่ยิงเพราะผมเป็นคนโทสะจริตเป็นคนอารมณ์ร้อนช่วงที่เราลืมตายอย่างนี้กรรมพวกนี้ก็ผุดขึ้นมากรรมที่เคยเบื่อหมาไว้กรรมที่เคยไปเตะควายไว้ทรมานหมาทรมานวัวควายเนี่ยมันผุดขึ้นมาหมดผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาไม่เคยได้พักได้หยุดได้หย่อนเลยจ้องกันเนี่ยเผากันอยู่ตลอดแค่ผมไปเก็บมะยมมากินเท่านั้นเองตอนที่ผมบวชช่วงพรรษาสองประมาณกรรมตัวนี้ก็ทิ่มแทงหัวใจผมอยู่เป็นปีสองปีนะนะนี่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมาลุมช่วงท้ายๆนี่นะแรกๆมันก็ยังไม่มีกำลังของสติที่จะไปเห็นมันเท่าไหร่
มันก็ยังเพลินไหลเข้าไปปรุงพอสติมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นจิตละเอียดมากขึ้นมากขึ้นน้ำมันใสขึ้นใสขึ้นเราจะเห็นอะไรเลยที่อยู่ในก้นแก้วนะที่อยู่ในน้ำเราจะเห็นปลามันวิ่งเลยเปรียบเสมือนกระแสมโนกรรมนะปลาที่มันวิ่งอยู่ในน้ำใสๆนะแต่มันยังมีตัวปลาอยู่บ้านนี่วิ่งแหวกว่ายอยู่แล้วก็ปลาชนิดนู้นชนิดนี้ลอยเวียนไปเวียนมาอยู่เห็นไหมแค่ผมไปเก็บมะยมกินเดินไปมันเหนื่อยกลางคืนช่วงประมาณตีสามกว่ามันหิวมันจะเป็นลมเนาะนี่แค่ผมไปหยิบมะยมที่ร่วงอยู่นั้นถนนแค่นั้นเองเวลาศีลมันตรวจสอบแบบละเอียดยิบเลยนะถ้าเราใช้นี่กรรมตัวนี้ไม่หมดมันไม่ยอมให้ผ่านนะมันจะเสียดแทงหัวใจเราอยู่ตลอดถ้าเรายังใช้นี่เขาไม่หมดแต่ต้นมะยมมันดันอยู่ในบ้านบ้านเนี่ยตอนนั้นเราไม่ได้สังเกตเห็นอยู่แต่มันอดไม่ไหวเพราะเราจะเป็นลมมะยมแค่สี่ห้าลูกล่วงอยู่ถนนน่ะผมไปเก็บแล้วก็หยิบขึ้นมากินเพื่อจะให้ร่างกายของผมมันมีกำลังเดินต่อไปกินพอมีกำลังแล้วบันเดินไปสักพักหนึ่งผุดขึ้นมาแล้วมึงรักมะยมเขานั่นเห็นไหมผุดขึ้นมาแล้วตอนนั้นผมยังไม่ได้ดูลมนะบริกรรมพุทโธก็คำบริกรรมนี่ข่มไว้เพราะมโนภาพมันผุดขึ้นมาปั๊บต้นมะยมอยู่ในบ้านนะแต่กิ่งมันยื่นออกมาแล้วลูกมะยมมันร่วงลงมาถนนเห็นไหมแล้วพอมาอยู่กับหลวงตาสินทรัพย์นี่กรรมพวกนี้ตามมาหมดเลยปาราชิกสี่แล้วมึงไปลักของเขาเจ้าของไม่ได้อนุญาตนะเห็นไหมก็ต้องสลัดมโนกรรมพวกนี้ออกด้วยอานาปานสติแล้วก็เห็นมันก็ตัดเข้าลมพอกรรมตัวนี้บางลงปั๊บเราได้ใช้นี่ไปแล้วนะแต่ยังไม่หมดนะมันยังไม่ขาดนะกรรมตัวนี้กรรมไปเตะควายก็ผุดขึ้นมาอีกขาอ่อนยวบเลยผุดขึ้นมาเป็นจอหนังเลยสถานที่ตรงไหนมันจำได้แม่นมากคันนาตรงคันไหนผุดขึ้นมาเลยแบบผุดขึ้นมาก็เสียแทงหัวใจเหมือนเอาเหล็กมาทิ่มแทงหัวใจหมดเลี้ยวหมดแรงนู่นอีกแบบร่างกายนี่ก็ร้อนขึ้นมาเลยแน่นสั่นไปหมดมันถึงกลัวทุกสิ่งทุกอย่างตอนนั้นแม้กระทั่งพูดยังไม่อยากพูดนะช่วงที่ผมจ้องกันสู้กันแม้แต่หน้าคนยังไม่อยากมองเดินลงมานี่ได้ยินเสียงคนเดินผมรีบหลบเข้าป่าแล้วนี่กรรมอะไรอีกล่ะบ้านนี่เคยไปทำร้ายแม่บ้านไว้ก็ผุดขึ้นมาเป็นจอหนังเลยกรรมพวกนั้นก็ดับลงแต่ยังใช้นี่ไม่หมดกรรมอันไหนที่เราใช้นี่หมดมันจะไม่มีมโนภาพผุดขึ้นมามีแค่ความรู้สึกตัวสัญญามันจำได้อยู่แต่มันไม่เสียดแทงหัวใจคือเราได้ใช้นี่เขาแล้วนี่ผุดขึ้นมาอีกหัวใจเหมือนเอามีดมากรีดหัวใจเนี่ยไอ้กรรมตัวนี้ก็ดับลงกรรมตัวใหม่ก็ผุดขึ้นมาเวียนอยู่ในช่วงที่เรายังไม่หลับสู้กันอยู่ตลอดเผาเนี่ยร้อนไปหมดเลยไปเยี่ยวออกนี่ชงกาแฟกินได้เลยแหละนี่บางทีมันเผาจนเหม็นไหม้ผ้าอังสะเลยนะตัวผมนี่จะดำแล้วเมื่อก่อนดำแล้วก็ผอมด้วยช่วงมันจอมันจะบีบเราทุกตัวนี้มันจะบีบเราให้อยู่กับลมมโนกรรมมันผุดขึ้นมาปั๊บเนี่ยถ้าเราทิ้งลงปั๊บเราจะตกนรกทันทีตกนรกแบบเต็มๆด้วยนี่กรรมก็ไม่ได้ใช้ป่ะถอยกลับมาอยู่ที่ลมสภาวะทุกข์ทางกายเนี่ยมันก็มีมันเดิมเผามันเดิมแต่เราได้ใช้นี่เขานี่คือวิธีใช้นี่ใครที่ทำกรรมไว้หนักๆเนี่ยสามารถไปแสดงบริสุทธิ์ได้อย่าไปหมักหมมไว้นานเดี๋ยวเชื้อพวกนี้มันจะคล้องไปอีกหลายภพหลายชาติพยายามทำลายกำแพงตัวนี้ออกมันจะเน่าดีกีมันจะเพิ่มขึ้นทุบกำแพงตัวนี้ออกให้น้ำมันไหลหนีให้น้ำใหม่มันเข้ามาชำระน้ำเก่าๆออกให้มันมาชะล้างออก
เหมือนนิโรธะนะเข้าใจไหมคำว่านิโรธแปลว่าไม่มีขอบกั้นไม่ใช่ดับดับก็ใช่แต่ว่านินิโรธะแปลว่าไม่มีเครื่องกั้นไม่มีขอบกั้นมาให้มันไหลหนีเราจะเอาอะไรไปกั้นไว้ด้วยมารยาจริตด้วยความกลัวด้วยความอายจะเอาไปกั้นไว้ตรงนั้นทุบกำแพงตัวนี้ลงกรรมพวกนี้จะได้ไหลหนีเนี่ยมันจะได้ระเหยออกเชื้อพวกนี้จะได้ระเหยออกแม้แต่ผมพายเรือข้ามฝั่งเนี่ยก็ปาราชิกสีก็ผุดขึ้นมาอีกเรือผมเอาไปจอดไว้แล้วก็เอาไปแล้วเห็นเรืออีกลำหนึ่งจอดอยู่ผมจะข้ามฝั่งไปเกาะสมัยผมอยู่เกาะคนเดียวช่วงนั้นมันก็ประมาณสักบ่ายสี่โมงหรือห้าโมงแล้วมันใกล้จะค่ำแล้วผมต้องข้ามไปเกาะให้ได้เพราะผมพักอยู่เกาะกรรมพวกนี้มันผุดขึ้นมาทีหลังหมดนะมโนภาพนี่ชัดเจนมากเหมือนจอหนังเลยผุดขึ้นมาปุ๊บหัวใจเหมือนมีอะไรมากรีดเลยอู้มึงไปลักเรือเขาแล้วมึงไปเคลื่อนเรือเห็นไหมผมยิ่งรู้ทำวินัยละเอียดนะยิ่งรู้ทำวินัยละเอียดสัญญามันจำได้นะตัวนี้ไปเคลื่อนเรือเข้าปาราชิกเจตนาคืออยากข้ามฝั่งเพราะเรือผมมันโดนขโมยไปเนี่ยผมก็ดูเจตนาตัวเองพอมาที่หลังมันเห็นเจตนาตัวเองมึงไม่ได้เป็นลักของเขาอะไรอย่างนี้ด้วยเหตุจำเป็นถ้าผมจะลอยข้ามก็ลอยไม่ได้ทั้งบริขารทั้งอะไรอีกผมก็ต้องเห็นเรือจอดอยู่ใกล้ๆกันผมก็ถ้าจะเป็นภาษาโลกก็คือยืมก่อนแต่กรรมตัวนี้แต่ศีลเมื่อมันละเอียดละเอียดจิตมันละเอียดละเอียดศีลสมาธิปัญญามันมีกำลังมันจะตรวจสอบทุกกระเบียดนิ้วอันไหนที่เราใช้นี่เขาไม่หมดมันจะเวียนมาอยู่ตลอดเวียนมาจนกว่าเราจะใช้นี่เขาหมดมันถึงจะไม่เสียดแทงหัวใจมันค่อยๆบางออกบางออกเห็นไหมนี่นะเรื่องการภาวนาเราภาวนาเพื่อให้เข้าไปถึงจุดนี้นะทำยังไงล่ะมันถึงจะเข้าไปถึงจุดนี้เข้าไปเห็นเรื่องกรรมของตัวเองแล้วก็ยอมรับผลกรรมให้มันได้อย่าปฏิเสธนะเนี่ยพระเรายังไม่มีใครไปแสดงบริสุทธิ์ยังไม่มีใครกล้าไปประจานตัวเองมีอยู่มีก็น้อยมากเพราะอะไรเพราะมันอายเพราะมันกลัวนี่ข้ามความเชื่อตัวนี้ทำลายความเชื่อตัวนี้ลงให้ได้สำหรับหมู่คณะถึงจะเดินทางได้เร็วผมจะบอกให้นี่คือวิธีการสอนคนต้องตายสินทรัพย์สอนผมเนี่ยเพราะนั้นผมไล่สดก็บอกไม่ชีผมพร้อมที่จะรับฟังเรื่องพวกนี้เพื่อเป็นที่รองรับนี่เพื่อเป็นที่รองรับแล้วก็รับฟังเพื่อให้ใจเรามันคลายออกผมไม่ได้เอ่ยชื่อหรอกว่าใครมั่งส่วนมากจะผู้หญิงนี่จะโดนกรรมเรื่องไปทำแท้ง 80% ที่ไปสารภาพหลังผมไล่สดแล้วเห็นไหมใจเขาคลายออกกรรมพวกนี้ก็เมื่อโดนประจานหรือโดนเมื่อประจานตัวเองหรือสารภาพบาปเหมือนเราทำลายกำแพงเราอัดอั้นมานานมันหมักหมมมานานมาเมื่อเราทำลายความเชื่อความกลัวพวกนี้ลงได้เหมือนโล่งใจมันจะโล่งแล้วก็ไปชำระสาสางเราเองส่วนหนึ่งมโนกรรมผุดขึ้นมามันก็จะเบาลงเนี่ย180ไปทำแท้งมาผู้หญิงแล้วก็นอกใจผัวนี่กรรมตัวนี้ก็รุนแรงเหมือนกันก็ไม่กล้าพูดบ้างถ้าจะไปพูดให้หมู่คณะฟังก็ไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวไปพูดว่าคนนั้นคนนี้ผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะแต่มันมีจริงๆเรื่องพวกนี้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงส่วนมากจะไปทำแท้งแล้วก็นอกใจสามีบางคนควบหมดเลยนี่บางคนนี่ร่วมหมดเลยทั้งนอกใจสามีทั้งไปทำแท้งทั้งอะไรสารพัดเลยนี่แต่กรรมพวกนี้สามารถแก้ไขได้ป่ะในเมื่อเราเข้ามาบวชแล้วเราไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกมันก็สมมุติก็ครอบไปแล้วมาบวชก็ไม่มีเมียมาบวชก็ไม่มีผัวป่ะนี่แล้วก็สามารถตัดกระแสมโนกรรมพวกนี้ได้ตัดกระแสมโนกรรมหรือวิบากทางจิตให้มันลดลงจนกว่ามันจะไม่มีวิบากทางจิตส่วนวิบากทางกายมันจะส่งผลยังไงแล้วก็ยอมรับมัน
ยอมรับแล้วก็รักษาไปตามเหตุอย่าไปบำเรอกายจนเกินไปนี่คือวิธีพัฒนากรรมเนี่ยบางคนถึงขั้นเช็คโฟนก็มีไม่กล้าประจานตัวเองเห็นไหมในเมื่อระบายเรื่องสิ่งพวกนี้ออกมาแล้วใจมันจะโล่งนี่ไม่กล้าพูดให้ใครฟังถ้าเกิดไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะรองรับเรื่องพวกนี้ล่ะมันเราก็จะกดข่มกรรมพวกนี้ไว้ไม่กล้าเปิดเผยออกมาเมื่อเปิดเผยแล้วใจมันจะโล่งนี่คือวิธีการหลายอย่างบางทีถ้าผมพูดความจริงมากเกินไปสังคมมันก็รับไม่ได้เห็นไหมถ้าไปพูดกับหมู่คณะเขาก็จำได้แล้วว่าคนนี้เผื่อเขาไปพูดต่อมันก็เสียหายไปแต่ผมพูดในภาพรวมผมไม่ได้บอกว่าใครนี่พูดในภาพรวมบางคนไปต้องสังฆาธิเศษมาผมก็รับไว้ก่อนผมจะให้โอกาสพระเราเนี่ยผมก็จะไม่เอ่ยชื่อแล้วก็ผมก็บอกว่าเออครั้งแรกไปแก้ไขตัวเองอย่าให้มีซ้ำอีกถ้ามีซ้ำอีกก็คือพิจารณาตัวเองถ้าเข้าชักเข้าหาบัตรเดิมถือว่าเป็นผู้ว่ายากสอนยากแล้วแก้ไขตัวเองได้ยากแล้วถ้าไปต้องครั้งที่สองก็คือถ้าไม่เข้าปริวาสก็คือขับเสียออกจากหมู่นี่ต้องขับออกจากหมู่เพื่อลงโทษเพื่อให้เกิดเป็นความอับอายไม่กล้าไปทำอีกท่านถึงให้ประจานไงเวลาต้องสังฆาธิเศษไม่ว่าข้อใดก็ตาม1ถึง13เนี่ยท่านถึงเวลามีภิกษุเจ้าภิกษุอาคันตุกะเข้ามาต้องไปประจานตัวเองว่าผมต้องอาบัติตัวนี้ผมเป็นภิกษุผู้ว่ายากสอนยากครูบาอาจารย์บอกถึง2ครั้ง3ครั้งแล้วก็ไม่ฟังก็ต้องไปประจานผมไปช่วยตัวเองมาทำให้น้ำสุกาเคลื่อนก็ต้องไปประจานนี่คือการแสดงบริสุทธิ์เพื่อให้เกิดเป็นความเข็ดหลาบไม่เข้าไปทำในสิ่งเหล่านั้นอีกเนี่ยถึงได้มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้กำลังเรายังไม่ถึงบางทีบางสิ่งบางอย่างมันกระท้อกระทุ้งออกไม่ได้เนี่ยผมจะเปิดโอกาสให้หมู่คณะนะเนี่ยรีบเอามันออกมาถ้าอยากเดินทางได้เร็วผมนี่มันตกนรกมาแล้วเนี่ยตกนรกมาพอแรงแล้วเห็นแล้วว่านรกมันเป็นยังไงสวรรค์มันเป็นยังไงสัตว์เดรัจฉานมันเป็นยังไงเปรตมันเป็นยังไงอสุรกายมันเป็นยังไงเห็นแล้วเพราะผมเห็นอยู่ข้างในใจตัวเองที่มันคิดชั่วที่มันเคยทำเลวมาแล้วกรรมพวกนี้ส่งผลหมดยังก้นที่ผมไปผ่ามาเนี่ยกรรมอะไรล่ะเนี่ยฤทธิ์สีดวงที่มันเป็นเนี่ยทุกวันนี้ตอนเป็นเด็กเหลียกมันมากัดคุ้ยบริษทางที่เขาเกิดฟาดเนี่ยมันตายนะเห็นก้นมันแดงๆใช่ไหมเป็นตะขั้นแขวแล้วเกิดตกแป๊ะเลยเหลียกมากัดคุ้ยมันตัวใดใหญ่มืองุ่มไว้มันตบตบปั๊บงุ่มไว้งุ่มไว้แล้วเด็ดหญ้ามาเสียบก้นมันมันเสียบก้นแล้วก็ป้อยมันบินไปแล้วก็แนมเบิ่งกรรมพวกนี้มันทรงผลบัดเห็นมั้ยเราก็รู้ว่าเราเคยทำกรรมอะไรมาแล้วก็ยอมรับมันแล้วก็ต้องไปผ่าออกมันผ่าก้อนเนื้อนั่นออกไม่สิฤทธิ์สีดวงนะอันนี้กรรมของผมอีกต่างหากนะที่ไปคว้านออกคว้านก้อนเนื้อที่มันจะโตขึ้นโตขึ้นคล้ายๆกับตาปลาเนี่ยเวลาเรานั่งมันจะเจ็บมันเหมือนมีเสี้ยนอะไรอยู่ตรงแก้มก้นเนี่ยแผลก็ยังไม่หายดีได้ซ้ำไปเนี่ยเวลาผมนั่งก็จะเจ็บๆอยู่เนี่ยผมก็ยอมรับผลกรรมแต่ไม่ใช่ว่ายอมรับผลกรรมแบบโง่ๆนะเราต้องพัฒนากรรมด้วยมันพอรักษาแล้วก็รักษาไปแต่ช่วงที่ผมฝึกผมหันผมไม่ได้สนใจเลยนะกรรมพวกนี้เพราะผมดูมาเป็นปีแล้วมันก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยโตขึ้นเรื่อยถ้าเราปล่อยไว้มันจะลามมันนี่เห็นไหมพอรักษาตัวเองได้พอประคองตัวเองได้แล้ว
ผมก็เริ่มรักษากายมานี่ช่วงที่ฝึกที่หัดนี่ยาจะมาใกล้ผมเลยแล้วโรคภัยไข้เจ็บช่วงนั้นมันเหมือนคนป่วยแต่มันไม่ได้ป่วยจากเคยกินยาทิฟฟี่กินยาแก้แพ้บ่อยๆก็ไม่ได้กินแล้วยาพารากับผมก็ไม่แตะมันเลยเพราะอะไรกำลังฌานมันคุมอยู่มันเหมือนคนป่วยแต่ไม่ได้ป่วยแม้แต่กินยาหมดพาราหมดกับผมก็ไม่หายหรอกปวดหัวนั่นเพราะกำลังฌานกำลังสมาธิกำลังสมาธิและวิปัสสนากำลังกระทอกกระทุ้งอนุสัยเก่าของเราอาสวะกิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ในสันดานเรานี้ออกทำไมเราถึงปวดหัวหัวมันมีสมองมันมีเส้นเลือดมันมีระบบประสาทสมองที่นี่เป็นตัวบันทึกข้อมูลหรือความจำแต่เรื่องความจำเป็นเรื่องของนามมันสัญญานี่เป็นเรื่องของนามแต่สมองนี่เป็นธาตุมาเมื่อเราจะไปซักฟอกข้อมูลตัวอุปาทานที่ยึดมั่นถือมั่นในสัญญาความจำเหล่านี้ออกมันย่อมเกิดการขัดแย้งขึ้นมามันจะเอาข้อมูลพวกนี้ออกมันก็เลยขัดแย้งขึ้นมาเกิดการปั่นป่วนสัพยุตขึ้นมามันเลยเกิดอาการปวดหัวเพราะสมองเป็นเรื่องของธาตุมาเป็นธาตุวัตถุเป็นลูกก็เลยปวดหัวบ้านปวดหัวเลย 2-3 วัน 4 วันติดต่อกันอย่างเงี้ยคนไม่เข้าใจก็จะไปกินยาไปหาหมอไปเอ็กซเรย์ฝันเอากินยาก็ไม่หายไปเอ็กซเรย์ก็ไม่เจอมีชีอยู่ในนี่ก็ถึงขั้นผ่าปวดหัวแบบนี้แหละปวดหัวอยู่เป็นปีนั่นน่ะปวดให้หายปวดให้หายถึงขั้นไปผ่าสมองไปผ่ากะโหลกผ่าสมองก็ไม่เจออะไรโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ไม่มีคนญาติถึงเอามาส่งที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์มาหาหมอใหญ่มาหาหลวงตาสินทรัพย์นี่มาให้หลวงตาสินทรัพย์ผ่าตัดเรื่องของนามให้นี่หลวงตานี่จะชำนาญมากเรื่องสภาวะเรื่องสภาวะทางกายเนี่ยสภาวะทางจิตด้วยบางสิ่งบางอย่างไม่มีในตำรับตำราด้วยเรื่องสภาวะพวกนี้ที่มันดึงกันไหลซ้ายไหลขวาเนี่ยเสียดแทงอยู่ข้างหลังเนี่ยเหมือนแผ่นอะไรยืดไปยืดมาหน้าอกก็จะแน่นเหมือนคนเป็นโรคความดันเหมือนคนเป็นโรคหัวใจพวกนี้สภาวะพวกนี้ไม่มีในตำรับตำรานะอย่างหัวตึงๆนี่พอมีอยู่เหมือนสูบลมเข้าไปในหัวเนี่ยตึงๆขึ้นมามันมีอยู่ในตำรับตำราอยู่แต่นอกเหนือตำรับตำราหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นอยู่ดีๆมันก็หนาวสั่นขึ้นมาอยู่ดีๆมันก็ร้อนขึ้นมาบางทีก็ทั้งร้อนทั้งหนาวบางทีก็เหมือนเอาเหล็กอะไรมาจิ้มตามเนื้อตามตัวผมนอนอยู่ดีๆกลางคืนเนี่ยมันเอาเหล็กมาจิ้มเข้าไปในอวัยวะเพศนั้นสะดุ้งดีดพึ่งเหมือนสปริงเลยตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่หลับแล้วบ้านจะไปนอนหลับได้ไงตื่นขึ้นมาปุ๊บทุกข์เกิดแล้วกันเผาแล้วมันก็บีบให้เราทำความเพียรนี่คำว่าความเพียรเป็นอัตโนมัติเนี่ยถ้าทิ้งลมป้าก็เข้าไปเป็นเวทนาแล้วมันจะอยู่ได้ไงมันก็ต้องกลับมาอยู่ที่ลมเห็นไหมกลับเข้าสู่มรรคนี่ความเพียรเป็นอย่างนี้นะทำได้ให้มันได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนทำยังไงภาวนาเพื่อให้มันเห็นทุกข์ไม่ใช่แบบภาวนาเพื่อเอาความเบาสบายความหนีเวทนาหลบเวทนานั้นปัญญาไม่เกิดนะพากันไปอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าไปนั่งหลับตาอย่างเดียวเอาความเบาสบายความสงบไม่รู้เรื่องอะไรเลยไปนอนตายในสมาธิไม่ได้เรื่องนะอันนั้นมันได้แต่บุญมันได้แต่ศีลปัญญาไม่เกิดศีลแค่ชั่วขณะที่เราเข้าฌานเท่านั้นออกมานะครูบาต้นครูบาตั้มหรืออะไรนะอย่าเข้าไปในร่องนั้นนะออกมาเผชิญโลกเห็นแรงกระทบเห็นแรงกระเพื่อมไม่ใช่เราจะไปนั่งเบาสบายอยู่นั่นไปไม่ถึงไหนนะไปติดข้องในภพของผมนะตายข้อล่ออยู่แค่นั้นนะ
ภพของผมก็ยังไม่เที่ยงอยู่มันก็ค่อยหยาบลงมาเรื่อยหยาบลงมาเรื่อยนะภพของผมเนี่ยผมมาโลกเนี่ยเห็นไหมเกิดอยู่ในภพของผมพวกที่ไปเข้าฌานลึกๆไปพอใจสุขในสมาธินี่นั่งเพลินข้ามวันข้ามคืนอย่างนี้สุขสุขอยู่อย่างเดียวเห็นไหมยังเป็นผู้เสพเวทนาอยู่นะอันนี้ก็คือกามละเอียดตัวหนึ่งเหมือนกันกามที่ไม่มีอามิตรไม่ต้องอาศัยผู้อื่นกามตัวนี้สุขในสมาธิยังเป็นกามอยู่นะกามละเอียดกามแบบหยาบๆก็คือสัตว์เดรัจฉานมันเสพสมกันกามหยาบๆกามหยาบขึ้นมาหน่อยก็คือมนุษย์หาที่มุงที่บังที่ปิดอยู่ใส่เสื้อผ้าอยู่กามละเอียดขึ้นมาหน่อยก็คือพวกเทวดาบัดเสพสมกันแบบคู่ผัวตัวเมียอยู่แต่มันเสพทิพย์พวกนี้เห็นไหมละเอียดกว่ามนุษย์ขึ้นไปกามที่มันละเอียดกว่ามันกว่าเทวดาขึ้นไปก็คือมารแล้วก็พรหมเห็นไหมมันละเอียดขึ้นไปก็ยังคล้องอยู่ในภพของกามาวจรอยู่บัดมันก็ไม่เที่ยงอีกบัดใครที่เข้าไปล่องนี้ให้รีบออกมานะไม่จำเป็นเลยที่จะต้องไปเข้าฌานลึกๆไปพอใจในปีติไปพอใจในสุขที่ตัวเองมีอันนี้เนี่ยเริ่มก่อภพของผมขึ้นมาผมชั้นหยาบๆขึ้นมาพอใจในสุขก็ละเอียดเข้าไปลึกเข้าไปผมมาโลกก็ละเอียดขึ้นไปก่อภพของผมละเอียดเข้าไปถอยออกมามัชฌิมาปฏิปทารู้เนื้อรู้ตัวอยู่ยืนเดินนั่งนอนก็ประคองสติไว้กับลมเนี่ยเขาด่ามาก็รู้เขายกยอปอปั้นมาก็รู้เห็นหัวใจพองโตเห็นการกระเพื่อมปีติเกิดขึ้นก็รู้มันอย่าเข้าไปยึดเอาอาการของปีติสุขเกิดขึ้นก็รู้อย่าไปยึดเอาอาการสุขเห็นไหมอุเบกขามันก็เกิดขึ้นลมหยาบก็รู้ลมละเอียดก็รู้ลมสั้นก็รู้ลมยาวก็รู้ร้อนก็รู้หนาวก็รู้หิวก็รู้อิ่มก็รู้นี่เราอยู่เท่านี้นะนี่นะรู้เนื้อรู้ตัวเท่านี้นะก็สามารถพ้นทุกข์ได้บัดนี้ออกมาดีกว่ามันจะเนิ่นช้าเสียเวลาเปล่าเห็นอึ่งอ่างเห็นกบไหมมันจำศีลไม่รู้กี่เดือนเพราะฟ้าร้องเปี้ยงป้างเปี้ยงป้างขยับตัวแล้วแต่มันยังออกไม่ได้ดินมันยังแข็งอยู่เพราะฝนตกลงมาดินมันยุ่ยมันก็ดูดออกมาบ้านนี่ดูดออกมาเป็นยังไงคิดว่าตัวเองปลอดภัยแล้ว5-6 เดือนน่ะจำศีลอยู่ทั้ง5-6 เดือนเพราะฟ้าร้องฝนตกออกมาแล้วออกมาอะไรล่ะบั่นหลงในเสียงก่อนขยับตัวน่ะได้ยินเสียงฟ้าร้องก็ขยับแล้วพอฝนตกลงมาหลงในรถล่ะบั่นนี่รถของน้ำที่มันเย็นกลิ่นของดินที่มันหอมเห็นไหมเสียงรูปรถกลิ่นกามไหมตัวนี้กามไหมนี่ถ้าเราไปอยู่อย่างนั้นก็ไม่ต่างจากกบจากอึ่งอ่างก็หนีไม่พ้นเรื่องกามอีกอยู่ดีบ้างแต่ตัวกามตัวนี้มันเป็นกามละเอียดกามที่เกิดขึ้นในสมาธิสุขที่เกิดขึ้นในสมาธินี่ออกมาแล้วก็ขาเพศตรงข้ามตัวบ้านนี่กบตัวผู้มันก็ไปหากบตัวเมียกบตัวเมียก็มาหากบตัวผู้ทั้งกบตัวเมียกบตัวผู้ก็เข้าไงได้เหมือนกันจริงไหมอึ่งอ่างตัวผู้ตัวเมียมันก็ดูดลงไปอยู่ในดินได้เหมือนกันสุดท้ายแล้วมันก็มาผสมพันธุ์กันเหมือนเดิมตายอีกบ้านนี่ออกลูกออกเต้ามาก็ก่อภพก่อชาติขึ้นมาอีกขยายพันธุ์ออกไปอีกนั่นบางทีออกลูกแล้วไข่แล้วปุ๊บเขาก็จับไปหมกแล้วนี่จับไปต้มแล้วบางทียังไม่ได้ได้ออกไข่ได้ซ้ำไปอึ่งกบไปเจอคนที่ไปไต่ไปส่องเขาก็จับใส่ตะข้องไปต้มไปผัดเลยเห็นไหมตายเพราะกามมันก็ยังไม่เที่ยงอยู่มันทำไงถึงจะเที่ยงรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นี่คิดดีก็รู้คิดชั่วก็รู้มันพยายามประจานตัวเองออกมาผมจะเปิดโอกาสให้
ใครที่ใจถึงก็ไปคุยกันได้ใครที่ใจถึงเคยทำกรรมอะไรไว้หนักๆสามารถระบายกับผมได้เนี่ยเคยทำอะไรไว้กรรมพวกนี้จะได้โล่งออกคนที่เข้าสมาธิลึกๆ ก็ถอยออกมาซะจะไปพอใจกับมันพอใจก็ยังคล่องอยู่คล่องในฌานอยู่กันเมาในฌานอยู่แม้แต่จะลืมตาก็ยังเมาในฌานในปีติที่ตัวเองมีอยู่ทิ้งมันให้หมดรู้เท่าทันมันสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ร้อนก็รู้หนาวก็รู้รู้ซื่อๆรู้ซื่อๆรู้ซื่อๆมันจะวางในตัวของมันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ละเอียดมากนะเรื่องพวกนี้มันถึงออกมาจากภพพวกนี้ได้ยากมากกามแบบหยาบแล้วก็พอใจอย่างนึงทิ้งกามแบบหยาบมากก็มาคล้องกับกามละเอียดอีกทิ้งบุญแบบหยาบๆมากก็มาคล้องในบุญแบบละเอียดเข้าไปอีกนี่มันก็เวียนว่ายอย่างนี้ในภพของกามาวจรอยู่เพราะฉะนั้นแล้วฝากหมู่คณะไว้ให้รีบทำลายกำแพงหรือความเชื่อหรือความกลัวหรือความอายหรือมารยาจริตที่เรากดข่มไว้นานๆให้ดีกีมันพอแค่นี้อย่าให้มันเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วมันจะแก้ยากฝากหมู่คณะไว้เนาะขอสาธุกัน